ินนี่เมื่อจะยาวเลยเอ๊ะทุกคืนก็พอมันน้อยคนขาดเลยมันจะลิ้นไปแล้วคนจะเล่นปู่เยอะญาติเยอะหรือคนที่จะพี่น้ำพี่ที่น่าจะดึงอย่างเงี้ยคนที่จะสวมหน้ากากปู่เยอะญาติเยอะสิงห์ทองนี่จะต้องสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษมาก็มีลักษณะคล้ายๆกับผีใหญ่ผีตาโขนของยายจบมีลักษณะคล้ายกันกับการทำผีตาโขนใหญ่ของประเพณีบุญหลวงซึ่งเป็นครอบครัวของยายจบที่ทำแต่ที่นี่ก็จะเป็นครอบครัวของลุงสมานที่ประกอบพิธีกรรมในการที่จะนำปู่เยอะย่าเยอะสิงห์ทองไปส่งน้ำที่วัดเชียงทองคุณเมื่อเอาผ้าสะอาดมาคืนหนึ่งนะมันอยู่ในตู้นะเห็นไหมมาเสร็จนานเอาหน้าไม่เข้ามาตรงนี้งานเขียนหมดแล้วเลยเนาะดึงมาแม่ดึงในรอบหนึ่งปีก็จะมีการนำเอาปู่เยอะย่าเยอะสิงห์ทองออกจากหีบเพื่อเอาหยิบแม่เอาชื่อนี่นะดูในชื่อนี่ก่อนเขาเป็นแม่เอเลจอะยิบมีโอสิงอยู่หึเออค่อยกำลังเอาออกมาให้ยิบเลยเนี่ยมันนี่ประทันโดนจะหน่อยฮะน่าแล้วค่อยมาน้ำหลังก็ได้เป้าอันนี้ออกมาแปลงเนี่ยเอาซะได้เลยนี่ขาต้นดอกไม้กับนี่ห้อยตัวห้อยนี่ก่อนไหมห้อยเด็ดเลยโอ้ยถ่าต้นดอกไม้ต้นนี้นี่เลยตัวเนี้ยเยี่ยมซาดีตังห้อยตัวนี้ห้อยครับตัวมันสอดตัวนี้มั้ยบัวมาเมื่อวานนี้มันอีเนี่ยอีเทปอีเทปเดียวเอาข้อเกี่ยวกันกันไหมเอาจับนะหยิบแม่หยิบแม่หยิบนี่ห้อยกันกันไหมข้างในนี่เนี่ยเข้มมาไม่เห็นหรอข้างในนี่บ่อข้างในแย้มเนาะเราห้อยเข้าดึงขึ้นพ่อบอกว่าปู่เยอะได้ปู่เยอะยาเยอะได้ลงมาประทับแล้วในตอนนี้ก็จะบอกติดโถให้ก็ขึ้นไปบนมันหน่อยที่ลูกโถเข้ากระโถไปบ้านแล้วยังเคยไปพูดฮัลโหลเจ้าอยู่ไหนเดี๋ยวนี้บอกมีระบบเอาหัวปอกเดี๋ยวนี้นะจะเอาออกเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เหนียวนี่เอ็นนี่เอ๊ะเออเนาะเอ๊ะไม่เอาเสร็จแล้วเต็มเนี่ยเต็มถิ่นเดี๋ยวนี้กำลังแล้วเนี่ยเริ่มพิธีแล้ว
ดี๋ยวลุงยืนก่อนพี่กายเป่าเสียงซ้ำปั๊บมันวนแต่ว่าเดี๋ยวเขาอันนี้ก็โป้สร้างบ้านตัวมัวสิหัวคนลาวจะมีเท่าเหมือนเห็นคนลาวชาติ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 ชาออกมาท้องโอ้ยตาเอ็นตาดูลองของใบกันโอ้ยได้ก็ดีกันนะโอ้ยงานตัดกรรมเดินกันไว้โอ้ยอ่อนมือปวดแล้วกันไว้ในนี้ไก่ขมาขวานกันน้อยนะครับเชื่อมเป็นออกกันน้อยตาพี่พ่อเจ้าเจ้าเจ้าตัวกันน้อยโอ้ยได้ก็ดีปิดได้ก็ดีคอยเป็นอาภัสกรรมไหนตุ๊บเศร้าเดือดอ้อนตาพี่พ่อเจ้าลุงสมานแกได้ทำขอขมาขอกับป้าสมจิตเนาะลุงสมานกับป้าสมจิตแกขอหิ้งขอหอเพื่อจะเอาปูเยย่าย่าเยือออกจากหีบเพื่อมาเฉลิมฉลองในวันปีใหม่คือออกตัวนี้ออกกันโอเคเอาอ้อกนำเออหามออกก่อนก็ได้เอาเนาะเอากรอบออกไปนอกก่อนเนาะเนาะเอาออกนี้สิเอาปูเรือเอาย้าออกก่อนออกทั้งสองเริ่มแรกนี่เอาปูหรือย้าปูออกปูได้แล้วพ่อไม่มีก็ได้แล้วจะเริ่มจากเอาปูเยอะออกมาก่อนเอาทันได้เพื่อนเลยปูเอาเสี่ยวปูออกก่อนเนาะบิ๊กเอาของไปนอกบิ๊กอันนี้สิ่งทองต่อจากนั้นก็เอาสิงทองออกมาหัวไปเลยก็ได้ตอนนี้ไปยิบใส่เลยโอ้ยพี่เพิ่นนี่เอาแขนไว้เนาะเอาไม้มาใส่ไหมกุดเอาไม้เพราะว่าข้างหน้าเวรนี่พวกจะขึ้นโอ้ยานพวกยานพวกขึ้นมาแปดกินเลยอันนั้นมันก็ขึ้นหลายไก่ตั้งนี้ยำมื้อแรงมื้อนี้ก็เสี่ยวไปซ้อมเนาะประมาณจักโหมงเร็วนี่แล้วก็แป้งเขาอีแน่ยิบชาหยิบกันนะจริงใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะไอ้ทายนะมันหนักพุทธเออทายเจ้าพุทธน้ำเลยมันจะไปบกแพ้คนใหม่มันจะเอาไปแห่พระบางส่งพระน้ำพระบางอันคนเก่าบอกมือเฮาเสี่ยวไปตอนไหนอันไหนหมายความว่าซ้อมอยู่หน้าวัดมือนี้บ่แม่นเลยมือนี้เอาแต่นี่ลงไปเออตัวนี้ส่ง
ปุ๊บปุ๊บผู้เยอะนี้บ่ได้เอาลงไปเพราะว่าเจ้ามันลิ้นเป็นแล้วอืมเล่นเป็นตัวนี้เล่นตัวนี้ลิ้นซิ่งนี่มันจะลิ้นยาก่อนลิ้นลิ้นกินอยู่ยาเหนือประมาณจากโมงโมง10โมง10 10โมงเตรียมหยิบแล้ว10โมง10โมงเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อหยิบตัวนี้แล้วแล้วเบิ่งโรคบนขวดออกมามันตรงนี้มันตกกระบาลเนี่ยน่ะเล่นยาเยอะอันนี้น้ำใส่ใส่ไปเลยเก่าฮะอันนั้นก็อันนี้ได้เลยนั่นนี่ได้ได้ตัวนี้มันก็อันนั้นก็บางก็บางเขาก็บางได้ครับนั่นแหละปนได้ปนเอาใส่ป้าป้าสมศิษย์ไอ้ผู้เยอะย่าเยอะนี่ผู้หญิงจับได้ป่ะปกติก็บ่ได้จับโอ้บ่ได้จับเนาะผู้หญิงบ่ได้จับได้กวนของเพิ่นส่วนมากก็สิเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้เฮ็ดพิธีกรรมผู้ชายเฮ็ดพิธีกรรมเป็นผู้หญิงได้นั่งนั่งบนเพิ่นนั่นล่ะไอ้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 ได้บ่แค่บ่ไม่หยิบกับเข้มเท่านั้นแหละเออตัวนั้นแหละตัวใหญ่ฮั่นเส้นใหญ่ฮั่นเตอร์ปล่อยตื้อครับอันนี้ก็ได้อ่ะปกตึงผู้แบกตีเนาะทิ้งน้ำไปยานบ่ไหวไผเป็นผู้แบกแบกแล้วเนี่ยนิดน้อยนี่แหละสุ่มนุ่มนี่บ่ตัวใหญ่ๆนี่ต้องเป็ดปูว่าเนี่ยนี่เป็นลูกชายลูกชายเออมี2คนเนี่ยลูกชายจริงนี่เบิดมันยาวเลยเออทบครึ่งลบรองมันน้อยทั้งหมดขาดคนจะเล่นปู่เยอะญาติเยอะหรือคนที่จะพี่แล้วพี่ที่น่าจะดึงอย่างเงี้ยคนที่จะสวมหน้ากากปู่เยอะญาติเยอะสิงห์ทองนี้จะต้องสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษมาก็มีลักษณะคล้ายๆกับผีใหญ่ผีตาโขนของยายจบมีลักษณะคล้ายกันกับการทำผีตาโขนใหญ่ของประเพณีบุญหลวงซึ่งเป็นครอบครัวของยายจบที่ทำแต่ที่นี่ก็จะเป็นครอบครัวของลุงสมานที่ประกอบพิธีกรรมในการที่จะนำปู่เยอะย่าเยอะสิงห์ทองไปส่งน้ำที่วัดเชียงทองคุณเมื่อเอาผ้าสะอาดมาผืนหนึ่งนะมันอยู่ในตู้นะเห็นไหมมาเสร็จหน้าเอาหน้ามาทำมาตรงนี้งานเขียนหมดแล้วเลยเนาะดึงมาแม่ดึงเลยในรอบหนึ่งปีก็จะมีการนำเอาปู่เยอะย่าเยอะสิงห์ทองออกจากหีบเพื่อจับแม่จับแม่เอาหีบแม่เอาซื้อนี่นะดูนี่ซื้อมีคนเขาเป็นแม่เอเล็กเหรอ
โอ้ไฟเอาออกแล้วเนี่ยไฟเอาออกแล้ว8โมงครึ่งแล้วเฮ้ยเฝ้ายิบนีโอซิงอยู่หึเออๆค่อยกำลังเอาออกมาให้ยิบแล้วเนี่ยเออมันนี่ประทันโดนจังเลยฮะน่ะเออแล้วค่อยมาน้ำหลังก็ได้เฝ้าอันนี้ออกมาแปลงเนี่ยเออเอาซะแล้วนี่ถ้าต้นดอกไม้กับนี่ห้อยตัวห้อยนี่ก่อนไหมห้อยเลยหรอโอ้ยถ้าต้นดอกไม้ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เข้มซาดีตังห้อยตัวนี้ห้อยครับตัวตัวนี้ตัวนี้ลูกอันนี้น้ำบัวมาเมื่อวานนี้มันอีเนี่ยอีเพ็ดอีเพ็ดอ่ะเอาข้อเจาะเสร็จแล้วไหมเอาจับจับนะหยิบไหมหยิบไหมหยิบนี่ห้อยกันกันไหมข้างในแม่เนี่ยเข้มอ่ะไม่เห็นอ่ะข้างในแม่บ้อข้างในแย้มเนาะเราห้อยเข้าดึงขึ้นเราให้หน้าวางจากโตเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยไว้แต่หวานนี่คือยิ้มไว้ตื่นมากันยักยิ้มตื่นมานี่ยังไงมันเห็นอยู่ว่าไหนแม่งออกมาเตอเข้าไปไหมมันเห็นเถอะไอ้มันสร้างหยิบแง่มันจะแง่โอ้โหนี่มึงมานะเข้มอ่ะมันแทงตาพวกนี้นี่ส่วนแง่เข้ามาหูนี่ก่อนว่าบ่เห็นน่ะบ่ท่านั้นเฮียสเตซันเนี่ยมาก่อนเกาะเลยอ่ะเนี่ยมาพี่หูนี้เออเยสตูลาเดี๋ยวทางเฮียไทยเดี๋ยวเนี่ยมาคนเก่าอะไรเนี่ยคนเก่านี่อยู่อ่ะมันชื่อน้ำกันเปลยกับเขาไหมสิว่าเออเดี๋ยวข้างพุ้นเดี๋ยวลุงได้ทายให้นำเออโอเคเดี๋ยวนี้แหละเออเบิ่งจับน้ำกันนะดึงไปยังไงดึงล้มไปลุ่มนี่เมื่อนำเอาปูเยอะออกมาจากขีบแล้วก็จะทำความสะอาดเพราะในรอบปีนึงก็จะเอามาครั้งก็จะทำความสะอาดทั้งปูเยอะหญ้าเยอะในส่วนสิงคลองก็จะมีการทั้งไงนะเย็บเพื่อให้ระหว่างหัวมัดเลยเฮ็ดมัดเลยหรือลำตัวของสิงคลองนี้ให้ติดกันเออดึงไปรถนะค่อยว่าเราบ่มัดเถื่อนี่ในสิงทองนี่เราก็จะดูจะมีเขี้ยวมีเขี้ยวเป็นลักษณะโค้งอันนี้ใส่แค่หมูป่ะแม่นแหละอ๋อที่ใช้เขี้ยวหมูป่าสิงทองนี่มีตำนานเล่า
สิงห์ทองนี้มีตำนานเล่าว่าเป็นลูกเลี้ยงของปู่เหยื่อย่าเหยื่อรูปเป็นลูกฮักของปู่เหยื่อย่าเหยื่อซึ่งปู่เหยื่อย่าเหยื่อนั้นจะมีลูกเลี้ยงอยู่7คน I have the story. I wrote already. ลักษณะการสังเกตของปู่เหยื่อย่าเหยื่อปู่เหยื่อก็จะมีลักษณะมีหนวดแล้วบนหน้าผากก็จะเป็นสีเงินมีคิ้วจดกันตรงใบหูก็จะมีดอกไม้เสียบแล้วก็ตรงติ่งหูก็จะมีเป็นลักษณะของตุ้มหูในส่วนย่าเหยอก็มีลักษณะสังเกตง่ายๆก็คือไม่มีหนวดแต่ส่วนใบหูก็จะมีดอกไม้สีแดงเหน็บในส่วนหน้าผากก็จะเป็นสีทองอันแข็งผ้าตัวนี้เหรอเนี่ยสีทองกับสีเงิน